หลังจากที่ฉันทำคลิปเมื่อกี้ลงไปก็คือคลิปที่น้องแบมแบบบอกว่าใครอวยพรวันเกิดเป็นคนแรกนั้นนั่นก็คือพี่มาร์คใช่ไหมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะพี่มาร์คอยู่ไทยแล้วนะแล้วก็มีพี่สาวฉันพี่เกดก็คือมาบอกว่าตอนนั้นน่ะพี่มาร์คอยู่ไทยกำลังลงเครื่องตอน5 ทุ่มกว่าซึ่งแบบเป็นเวลาไทยแล้วนะทุกคนก็แบบเวลาไทยแล้วนะแล้วแบบตอนนั้นในคลิปก็คืออีแม่ก็คือบอกมโนไปแล้วว่าพี่มาร์คอยู่อเมริกาเฝ้ารอแบบเฝ้ารออวยพรวันเกิดน้องแต่ก็ไม่เป็นไรฉันแม่ยกมาร์คแบม MTBB อย่างฉันก็คือฉันก็คิดว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ว่าเวลาไหนเวลาไทยเวลาเก่าเวลา LA เวลาอเมริกาก็แล้วแต่เขาก็สามารถรอคนของใจได้อยู่แล้วเป็นไงเขาก็สามารถรอคนของใจของเขาได้อยู่แล้วจ้าและที่สำคัญเลยชอบคอมเมนต์นี้มากเลยจ้ะเขากลับมาทวงตำแหน่งแล้วค่ะเพราะปีที่แล้วอึนอูเป็นคนแรกคอมเมนต์นี้โดนใจอีแม่มากโดนใจอีแม่ยกอย่างฉันมากก็คือเขากลับมาทวงตำแหน่งแล้วนะพี่มาก็คือผมมาร์คต้วนกลับมาทวงตำแหน่งนี้แล้วนะครับในปีต่อๆไปผมก็จะไม่สามารถยกตำแหน่งนี้ให้ใครได้อีกแล้วผมจะครองตำแหน่งนี้ตลอดไปอันนี้คือความมโนของฉันนะคือตำแหน่งนี้มันต้องเป็นของมาร์คต้วนเท่านั้นตำแหน่งนี้มันต้องเป็นของมาร์คต้วนเท่านั้นมาร์คต้วนอินเมกาอินเอลเอเท่านั้นลูกเขยคนโปรด